ัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับไปที่ถนนพุทธมณฑลสาย4หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับจากด่านเจดีย์3องค์ตรงนี้ครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข323ไปต่อด้วยถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4ก็ไปต่อด้วยถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้ดูเส้นทางกันยาวๆจากชายแดนไทยพม่าไปจนถึงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกันเลยครับทางไปเรื่อยๆอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยด้วยนะครับตามดูกันไปเรื่อยๆครับชมกันเพลินเลยคลิปนี้ยาวเลยครับThank you.
บ้านไร่โวกกับบ้านสารวะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไปผ่านมอนอีก16กิโลเมตรครับThank you.
ข้างหน้าเป็นทางแยกครับไปสะพานมอญไปอำเภอสังขบุรีเลี้ยวขวาอีก5กิโลเมตรไปอำเภอทองผาภูมิ71กิโลเมตรไปทางซ้ายครับไปอำเภอไซโยกอีก116กิโลเมตรครับไปทางซ้ายเราไปทางซ้ายครับเบี่ยงซ้ายซ้ายไปครับข้างหน้าเป็นทางคดเขียวครับข้างหน้าทางขึ้นเนินยาว1กิโลเมตรใช้เกียร์ต่ำครับ
หน้าทางโค้งอันตรายลดความเร็วครับข้างหน้าเป็นทางลงเนินยาวโปรดใช้เกียร์ต่ำครับทางโค้งอันตรายลดความเร็วครับทางเส้นนี้เป็นทางคดเคี้ยวครับขึ้นเนินลงเนินต้องขับด้วยความระมัดระวังครับขับเร็วไม่ได้
าเป็นทางคดเคี้ยวอีกแล้วครับมาอีก100เมตรมีด่านตรวจครับเป็นทางขึ้นเนินยาวโปรดใช้เกียร์ต่ำครับ
เข้าสู่บ้านริกเจียกาญจนบุรีอีก191กิโลเมตรครับภูมิอีก50กิโลเมตรกาญจนบุรีอีก189กิโลเมตรครับThank you.
ข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดริเกียครับด้านซ้ายมือ
มาโค้งอันตรายลดความเร็วครับทองผาภูมิอีก37กิโลเมตรครับ
น้ำตกเริงกระเวียข้างหน้าด้านซ้ายมือครับข้างหน้าด้านซ้ายมือครับน้ำตกเริงกระเวียซ้ายมือ
กาญจนบุรีอีก163กิโลเมตรครับทองผาภูมิ20กิโลเมตรกาญจนบุรีอีก159กิโลเมตรครับThank you.
มากทางโค้งอันตรายลดความเร็วครับมาทางโค้งระวังถนนรื่นครับ
น้าเป็น3แยกครับเลี้ยวขวาไปอำเภอทองผาภูมิอีก2กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปอำเภอไซโยกอีก97กิโลเมตรไปจังหวัดกาญจนบุรีอีก136กิโลเมตรครับไปน้ำตกไซโยกใหญ่เลี้ยวซ้ายครับไปเขื่อนวชิราลงกรณ์ไปบ้านพิล็อกเลี้ยวขวาครับไปอำเภอทองผาภูมิไปเขื่อนวชิราลงกรณ์เลี้ยวขวาครับไปไซโยกไปกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิเลี้ยวขวาไปอีก2กิโลเมตรครับเราเลี้ยวซ้ายครับครับตรงยาวไปเลยครับกาญจนบุรีอีก136กิโลเมตรครับครับ
ดระมัดระวังช้างข้ามทางครับป้ายบอกThank you.
ไปน้ำพุร้อนหินดาดเลี้ยวซ้ายข้างหน้าน้ำตกไซโยกใหญ่ตรงไปเราขับตรงไปครับ
น้ำตกไซโยกใหญ่เลี้ยวขวาข้างหน้าน้ำตกไซโยกน้อยตรงไปครับเราขับตรงไป
ช่องเขาขาดเลี้ยวขวาข้างหน้าครับน้ำตกไซโยกน้อยตรงไปเราขับตรงไปครับ
้างหน้าด้านซ้ายมือครับน้ำตกไซโยกน้อยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับด้านขวาเป็นที่จอดรถครับเขามีที่จอดรถให้พัดกันไปเรื่อยๆครับริมถนนระวังหลับในThank you.
แยกข้างหน้าตรงไปจังหวัดกาญจนบุรี53กิโลเลี้ยวซ้ายไปอำเภอศรีสวัสดิ์อีก98กิโลเมตรครับน้ำตกเอราวัณเขื่อนศรีนครินทร์เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปกาญจนบุรีตรงไปอำเภอศรีสวัสดิ์ไปน้ำตกเอราวัณไปเขื่อนศรีนครินทร์เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราขับตรงไปครับThank you.
ไปอำเภอไซโยกเลี้ยวขวาข้างหน้ากาญจนบุรีตรงไปเราขับตรงไปครับ
3แยกข้างหน้าตรงไปกาญจนบุรีเลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าไปถ้ำกระแสเลี้ยวขวาครับเราขับตรงไปThank you.
แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ่อพลอยเลี้ยวขวาไปบ้านเก่าตรงไปกาญจนบุรีเราขับตรงไปครับ
ข้างหน้าแยกแก่งเซียนเดี๋ยวซ้ายไปอำเภอศรีสวัสดิ์ไปอำเภอบ่อพลอยไปเขื่อนศรีนครินทร์เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาไปกาญจนบุรีไปสะพานข้ามแม่น้ำแควครับเลี้ยวขวาตรงไปจังหวัดนครปฐมไปสุพรรณบุรีตรงไปThank you.
่แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาไปกาญจนบุรีครับไปตัวจังหวัดกาญจนบุรีตรงไปจังหวัดนครปฐมเราขับตรงไปครับสี่แยกข้างหน้ามาเขาทำสะพานข้ามแยกครับยังสร้างไม่เสร็จThank you.
ไปอำเภอท่าม่วงเลี้ยวขวาข้างหน้าครับตรงไปราชบุรีนครปฐมกรุงเทพตรงไปครับเราขับตรงไปแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอพนมทวนเลี้ยวขวาไปอำเภอท่าม่วงตรงไปจังหวัดนครปฐมกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ
ข้างหน้าชิดขวาไปกรุงเทพไปอำเภอบ้านโป่งชิดซ้ายกับรถใต้สะพานเราชิดขวาไปครับแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาไปท่าเรือเลี้ยวซ้ายแปมเพอกำแพงแสนตรงไปราชบุรีกรุงเทพตรงไปครับเราขับตรงไปThank you.
แยกข้างหน้าเลี้ยวขวาไปเขาช่องพานเลี้ยวซ้ายไปราชบุรีไปนครปฐมไปกรุงเทพเลี้ยวซ้ายครับเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับไปอำเภอบ้านโป่งเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าตรงไปนครปฐมกรุงเทพตรงไปครับเราขับตรงไป
้างหน้าเลี้ยวขวาไปราชบุรีตรงไปนครปฐมกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ
ไปอำเภอกำแพงแสนไปจังหวัดสุพรรณบุรีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้านครปฐมกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับไปพระราชวังสนามจันทร์ศูนย์ราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้ากรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับเลี้ยวขวาข้างหน้าไปอำเภอบ้านแพ้วตรงไปอำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
อำเภอนครชัยศรีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอำเภอสามพานกรุงเทพตรงไปครับเราขับตรงไปอำเภอสามพานตรงไปไปกรุงเทพไปทางบางแคตรงไปไปกรุงเทพทางพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าใช้ถนนบรมราชชนนีเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338ครับมุ่งหน้าตรงไปเข้ากรุงเทพทางพระปิ่น9ครับ
พุทธมณฑลศาลายาตรงไปครับกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับไปมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพุทธมณฑลเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้ากรุงเทพตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับด้านซ้ายมือมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปถนนพุทธมณฑลสาย4เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับข้างหน้าเบี่ยงซ้ายเลี้ยวซ้ายไปศาลายาครับไปมอมหิดลเราไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย4ครับด้านซ้ายมือมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับเราขับตรงไปข้างหน้าเป็นหอนาฬิกากับรถข้างหน้าครับด้านขวามือมีร้านขายอาหารเยอะครับของกินเยอะเดี๋ยวเราขับตรงไปก่อนครับไปถึงหัวถนนนู่นละครับไปถึงหอนาฬิกากับรถไปอีกฝั่งหนึ่งครับด้านซ้ายมือหอนาฬิกาครับกับรถข้างหน้าขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนพุทธมณฑลสาย4บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมูกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ